ทริปนี้ผมพาลูกๆไปเที่ยวพัทยามาครับอันที่จริงบ้านเราก็ไปกันมาหลายครั้งมากแล้วนะแต่ที่นี่ก็ยังมีสถานที่ใหม่ๆกิจกรรมที่ทำร่วมกันสนุกสนุกให้พวกเราได้ว้าวกันอยู่เสมอเลยและหนึ่งในที่หลักที่เราตั้งใจไปเลยเนี่ยมันก็คือ Space Inspireum เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคือเจ้าตัวเล็กเนี่ยตอนนี้กำลังคลั่งไคล้เรื่องนี้มากๆเลยเดินทางก็ไม่ยากครับผมขับรถจากพัทยาไปแค่ประมาณ30นาทีแค่นั้นเองที่สำคัญค่าเข้าคนละ50บาทนะฟังไม่ผิดครับ50บาทซึ่งภายในเขาจัดไว้ดีมากๆเลยนะครับทั้งการจัดสถานที่ประวัติบุคคลสำคัญโมเดลหรือการทดลองต่างๆเนี่ยทำให้อย่างน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนะกับราคาค่าเข้าแค่50บาทเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยอ่ะก็อยากให้มีสถานที่ให้เด็กเรียนรู้แบบนี้เยอะๆนะครับที่มันเข้าถึงง่ายๆราคาไม่แพงแล้วก็จัดอะไรดีๆอย่างเงี้ยผมว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศเรามากๆแน่นอนไปพัทยารอบเนี้ยผมไปพักที่รีพร้อมโฮเทลครับเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางพัทยาเลยนะเดินทางสะดวกมากๆคือทางโรงแรมเป็นโรงแรมไม่ใหญ่ครับแต่การตกแต่งเขาดูดีมีเอกลักษณ์ซึ่งราคาเขาก็ดีมากเลยนะยิ่งจองหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็ลดอีก 10% ใส่โค้ดว่าไดเรกเลยพอเดินทางไปถึงโรงแรมเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยนะครับทั้งขนมเอ่ยน้ำเอ่ยผมก็ยังงงอยู่เลยว่าเขาทำราคาแบบนี้ได้ยังไงทานขนมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยห้องพักเราก็พร้อมละซึ่งห้องพักวันนี้ของผมเนี่ยเป็นแบบ Family Suite 2ห้องนอนครับห้องนั่งเล่นแหละมีโซฟากับทีวีตรงนี้นี่ก็มีพื้นที่เลยนะโต๊ะทานข้าวนะฮะด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้องครัวอันนี้เป็นห้องนอนแรกนะฮะคือลักษณะการตกแต่งนี่ก็คือจะเน้นสีฟ้านะตามสีตึกเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงเฮ้ยอันนี้ห้องลูก2คนเหรอใช่พาดูห้องหน่อยทำอะไรกันเล่นเกมไหนพาดูห้องได้ไปอะไรห้องไปเลยมั้งมีอันนี้ที่อ่ะของได้มั้ยได้ได้1ของ3วู้ฮู้ทำไมต้องกระโดดไงฮะอ๋อห้องนี้ติดระเบียงเฮ้ยนี่ห้องพ่อเบสดีกว่าลูกไปนอนห้องนู้นห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าตกแต่งคล้ายกันใช่ไหมแล้วก็นี่มีอะไรดูดิอ่านดินี่หน่อยดูหน่อยขอดูหน่อยมีอะไรว้าวบ่าวมัดย้อมนี่จริงๆมีขายข้างล่างด้วยแล้วมีขวดน้ำเผื่อเราเตรียมเผื่อเราไปใช้กันอันนี้คือรองเท้าที่ฝรั่งชอบมากทำไมเป็นตราช้างดาวดูดิส่วนแฟคทิลิตี้อื่นในโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยไปลุยนอกจากนั้นเนี่ยในทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายๆนะครับที่นี่เขามีกิจกรรมลูกชุบด้วยนะฮะซึ่งแขกทุกคนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยซึ่งมันได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะลูกๆผมก็ชอบมากเลยเพราะไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันที่นี่เขาเตรียมอุปกรณ์เตรียมทุกอย่างเตรียมอะไรให้หมดเลยหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปกินได้เลยนะครับหมูนี่มันเป็นตัวไลฟ์อยู่ในเกมเพราะฉะนั้นใครมาตรงกับช่วงวันเสาร์เนี่ยยังไงลองเช็คกับพนักงานดูนะครับพลาดไม่ได้เลยล่ะชิ้นขนมเลยนะนี่ขนมสมาร์ทสอันนี้คือกู๊ดบายเซตนะครับมีชาแล้วก็ขนมเรียกว่าขนมสมนะแทนคำขอบคุณจากใจจากโรงแรมดีพร้อมนะครับขอบคุณมากๆเลยของโรงแรมดีพร้อมส่วนใครที่สนใจการจองผมให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับน่าจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยบ๊ายบายเอาไว้ร้อนๆ